ความสามารถมันสอนกันได้แต่มารยาทเนี่ยมันควรจะมีตั้งแต่เกิดคำพูดคำนี้ของดวงเดือนคำเดียวมันให้เห็นเลยนะว่าเขาเติบโตมากับอะไรได้คิดว่าเอ๊ะชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเคร่งเครียดกับการทำงานขนาดนั้นเลยไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องหาความพอดีให้กับชีวิตบ้างครับพี่มิ้นเขาจะเป็นคนขยันมากขยันจนผมแบบอยากชวนเขามาเล่นบอร์ดเกมแล้วเขาจะเดี๋ยวขอทำกันบ้านบทก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเอ้ยพี่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยบอร์ดเกมนั่นแหละเกมอ่ะเขาเป็นเรื่องแข่งขันเรื่องความแบบเขาชอบมากเรียกได้ว่าอย่าการทำงานกันมันสุดยอดเอาเงินค่าคอมที่อลิซควรจะได้เนี่ยคืนมาหาเงินต้นมาปิดให้เฮียไม่ได้2ล้านจะยึดบ้านหลังนี้ฉันไม่ยอมให้บ้านหลังนี้ถูกยึดหรอกแบมบี้หาคนเพิ่มให้ทีมมาได้แล้วนะคะเขาเป็นใครไม่ได้มีปัญหากับงานเก่าถึงอยากเปลี่ยนสายงานมีครับผมมีคำถามหนึ่งอยากจะถามคุณเพราะอะไรเราถึงต้องจ้างคุณเราต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราทำได้มิ้นรับบทเป็นอลิซนะคะเป็นเซลล์ที่ขายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนค่ะกล้าคิดกล้าทำกล้าขายมีความรอบคอบเพราะเขาเป็นหัวหน้าเสาหลักของครอบครัวเขาก็จะมีความที่ต้องดูแลทุกคนแบกรับหน้าที่เรียกได้ว่าง่ายๆว่าเดอะแบกนั่นเองค่ะก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยกลัวอะไรเป็นคนที่ค่อนข้างมีพลังเอเนจีสูงในการที่ต้องไปสู้รบปรบมือกับทุกอย่างค่ะส่วนตัวละครผมนะครับก็คือเมธนะครับผมก็เป็นวิศวะหนุ่มนะครับที่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาต้องผันตัวมาเป็นเซลล์ขายกองทุนนะครับผมแล้วก็จะมีความรอบคอบสูงมากๆนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาของเขานะครับต้องเอาตัวรอดเนาะมันต้องอยู่รอดก็เลยทำให้ต้องมาพยายามเรียนรู้กับงานสายนี้แทนครับผมสวัสดีครับผมเมธนะครับจากธนาคารไทยธนานี่เป็นเอกสารที่ผมเคยคุยกับคุณแม่ไว้อลิซมีกองทุนมานำเสนอรับรองว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะละครเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของชีวิตคนเมืองนะคะในยุคปัจจุบันเลยก็คือวิธีการทำงานของคนในออฟฟิศหลักๆว่าเขาเป็นยังไงเขาทำงานกันในหมู่คณะเป็นยังไงหัวหน้าเป็นยังไงลูกน้องเป็นยังไงเราน่ารักกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าเราใส่ใจคนรอบข้างไหมอะไรเงี้ยหรือเราเป็นคนทำงานในรูปแบบไหนคนดูก็จะได้เห็นตัวตนของตัวเองว่าเอ้ยมันมีความใกล้เคียงของเรายังไงให้ง่ายคิดในเรื่องของการทำงานกับคนหมู่มากเป็นยังไงเราจะได้ดูตัวเองด้วยว่าเอ้ยเราน่ารักกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าอีนี่สนใจเพื่อนหน่อยสิยะนี่แกจำได้ไหมกระเป๋าที่ฉันบอกอ่ะมันลด 50% ถ้าแกถือนะรับรองมันจะอัพลุคแกนะพี่ดวงเดือนนี่หันควับเลยค่ะทำไมฉันต้องสนใจด้วยว่าใครคิดยังไงตั้งใจทำงานดีกว่าปะก็ต้องสนสิเขาเป็นคนประเมินว่าแกจะผ่านโปรหรือเปล่าวะแต่ฉันเป็นพนักงานใหม่ที่ทำยอดได้สูงที่สุดถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยก็ให้มันรู้ไปถ้าเกิดมองลึกลงไปเนี่ยก็จะไม่ได้โฟกัสอยู่แค่วิถีชีวิตคนในออฟฟิศหรอกพอเรามีหลายตัวละครเนาะมันก็จะมีหลายแง่มุมของหลายๆคนแล้วผมก็เชื่อว่ามันสามารถแทนชีวิตของหลายๆคนได้ไม่ว่าจะอาชีพไหนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญน่าจะพูดถึงเรื่องของ work life balance นะครับที่จะให้ทุกคนได้คิดว่าเอ๊ะชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเคร่งเครียดกับการทำงานขนาดนั้นเลยไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องหาความพอดีให้กับชีวิตบ้างครับนี่ชาชายอยู่ในทีมของเราส่วนนี้เมธน้องใหม่ในทีมฝากตัวด้วยฮะฝากตัวเหมือนกันนะครับพี่มิ้นเขาจะเป็นคนขยันมากขยันจนผมแบบอยากชวนเขามาเล่นบอร์ดเกมแล้วเขาจะเดี๋ยวขอทำกันบ้านบทก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเฮ้ยพี่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมนนเรียกว่าผิดพลาดผิดคลาดพลาดเลยผิดคลาดมากเพราะว่าเหมือนเราเคยดูแต่ซีรีส์ของเขาที่เขาเป็นโหมดจริงจังแล้วแบบพอมาเจอวันแรกๆเขาก็จะดูจริงจังเงียบๆพูดน้อยแต่พอมีอะไรไปคลิกเขาเท่านั้นแหละโอ้โหเกมอ่ะเขาเป็นเรื่องแข่งขันเรื่องความแบบเขาชอบมากคือคัดปุ๊บคือแบบบางทีเราก็เหนื่อยๆบทเราก็ยาวเราก็อยากจะนั่งพักเงี้ยเทตัวแต่นนก็คือเฮ้ยมาแล้วเราก็แบบว่าไม่ไปนนไม่ไปพี่ต้องแบบมีงานวิทยานิพนธ์พี่ต้องมีนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยคือเราในหัวก็คือต้องรีบมาเคลียร์เสร็จนนก็คือลากเก้าอี้ไปเลยถือว่าแก๊งเดียวกันไงใช่เขาไม่อยากให้เราพลาดไปสักโมเมนต์กับทุกคนเลยอะค่ะเรียกได้ว่าอย่าการทำงานกันเป็นยอดอังนะป้าเรียบร้อยแล้วครับพวกแบบมันหลวมมาผมขันให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสตาร์ทนะครับรับรองวิ่งชิวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวนะครับเราใจเย็น
ดีไหมครับครับผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับรับบทเป็นหัวหน้าทีมชื่อนนทกรเป็นหนุ่มใหญ่ใจดีพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะฮะลูกสาว1คนแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมที่อยู่กับบริษัทมานานการทำงานในสไตล์ของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของคุณภาพของงานคุณธรรมไม่ได้เน้นการแข่งขันหรือว่ายอดขายจนทำให้เป็นทีมที่มียอดขายเนี่ยโลที่สุดในบริษัทอลิสอาจจะทำยอดขายได้ก็จริงแต่ถ้าชีวิตลูกค้าพังอลิสรับผิดชอบได้พนักงานของเราเนี่ยนอกจากจะขายเก่งไม่ใช่สักแต่ว่าทำยอดสูงๆมันจะผ่านโปรได้ความสามารถมันสอนกันได้แต่มารยาทเนี่ยมันควรจะมีตั้งแต่เกิดคำว่าความสามารถเนี่ยมันสอนกันได้แต่มารยาทควรมีมาตั้งแต่เกิดคำพูดคำนี้ของดวงเดือนคำเดียวมันให้เห็นเลยนะว่าเขาเติบโตมากับอะไรคือแน่นอนว่าแบบผู้หญิงคนนี้น่าจะเติบโตมากับความคาดหวังของความเป็น perfectionist ของครอบครัวค่ะดังนั้นการที่เขาเห็นคนที่ไม่ได้เดินทางเดียวกับเขาหรือว่าไม่ได้อยู่ในกรอบของเขาเขาจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะมันผิดลูกน้องต้องเป็นในแบบที่เขาคิดนั่นแหละสังเกตได้ว่าลูกน้องของดวงเดือนจะเข้าห้องเนี่ยคือต้องกั้นหายใจต้องหายใจลึกๆว่าวันนี้ฉันจะโดนอะไรฉันจะทำอะไรผิดใจเจ้านายไหมบังเอิญทีมดวงเดือนไม่ได้แคร์คนเขาแคร์ยอดเขาดันเป็นที่หนึ่งมาตลอดแล้วเขาต้องการที่จะแบบเก็บรักษาความเป็นที่หนึ่งของเขาไว้ตลอดกาลแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยเพราะการทำแบบนี้เป็นการทำลายระบบความเป็นทีมรู้ทั้งรู้ว่านี่เป็นลูกค้าฉันแต่ก็ยังจะไปขายมันจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ใจดีนะมีความน่ารักเพียงแต่ว่าวิธีการที่เขาจะบอกหรือจะสอนมันไม่ได้เหมือนคนอื่นเท่านั้นเองนะคะคาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกได้รับก็คือแหมมันอึดอัดอยากจะพุ่งมากนี่เพราะมันทำงานมานานๆอยากแบบโชว์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันจะลับเก็บกดเงียบนิ่งขึมแล้วก็คนดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกให้เราไม่ค่อยได้แสดงเป็นหนุ่มออฟฟิศหรือว่าเรื่องราวของคนออฟฟิศของคนในองค์กรอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกน่าสนใจทำให้ผมเห็นหน่อยว่าคุณยังมีค่ากับบริษัทนี้อยู่ของหญิงก็จริงๆก็คล้ายหญิงในบางมุมคือดวงเดือนก็เป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คล้ายๆตัวเราที่แบบเหมือนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความแบบมีโกในชีวิตอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเหมือนดวงเดือนเพราะว่าดวงเดือนเขามีโกเป็นแบบโหมันชัดนะคะมันต้องเป็นตัวเลขต้องเป็นยอดเป็นอะไรเงี้ยแต่โกของเรามันคือเหมือนความสำเร็จในด้านนี้เวลาทำงานแล้วเราอยากให้ทุกคนเห็นตัวละครเราเป็นมีชีวิตขึ้นมาจริงๆหรือว่าอินกับตัวละครจริงๆในแต่ละเรื่องที่เราทำหรือตัวละครแต่ละตัวที่เรารับเขามาเราก็แบบอยากทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของเหมือนกับดวงเดือนที่มันสามารถระบุได้เลยว่าเฮ้ยเราทำยอดได้ตัวเลขเท่านี้มันคือ success อะไรเงี้ยแต่ว่าความคล้ายๆกันก็เป็นผู้หญิงที่เหมือนต้องพิสูจน์อะไรตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่หญิงกับดวงเดือนก็ชัดเจนเหมือนกันนะเนาะรักก็คือรักไม่รักก็ไม่รักใช่ใช่บอกเลยบอกเลยแววตาหรือว่าความรู้สึกจะออกมาเลยใช่ใช่อันไหนหมั่นไส้ก็ชัดเลยอันไหนแบบเหมือนเอื้ออาทรมีความใส่ใยที่แบบอยากช่วยเหลือกันก็จะเห็นกับเวลามองพี่นนท์เนี่ยจะมองด้วยสายตาแบบเฮ้ยเหมือนเคารพเหมือนเขาคือดวงเดือนไม่ค่อยเคารพใครอะค่ะในแม้กระทั่งตัวปิติเองเคารพในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทแต่ว่าเหมือนเวลาชกอะเวลามีอะไรที่ต้องไฟก็พร้อมที่จะขึ้นไปที่ห้องแล้วก็ไฟที่โต๊ะท่านประธานได้เลยคือพร้อมเลยแต่ว่าถ้าเป็นพี่นนท์เนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบเป็นพี่ที่เคยช่วยเหลือเขามาก่อนเขาก็จะมีแววตาที่แบบเหมือนกตัญญูอะเหมือนเป็นความแบบเหมือนเป็นพี่ชายคนนึงพี่จะดึงอลิสไปอยู่ทีมพี่อะค่ะไม่ใช่นะพี่แค่จะขอยืมตัวอลิสเนี่ยไปพรีเซนต์งานลูกค้าฮ่องกงรอบนี้เฉยพี่นนท์ก็ระวังยายอลิสให้ดีก็แล้วกันคนคนนี้ทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้โอ้ต่างกันสุดๆไปเลยคือทีมพี่นนทกรเนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนต้องเป็นเดอะแบกมันก็คือแบบพี่ไปนี่หนูจะไปนั่นพี่ทำนั่นหนูอยากทำนี่ในความขวางโลกนิดนึงเหมือนกันว่าฉันหรออลิสหมายว่าพอผมสังเกตพอพี่ดวงเดือนเหมือนแต่ละที่เขาจะห้ามใช่ไหมว่าคนในองค์กรนี้ในบริษัทเนี่ยห้ามคบกันนะนี่เราโดยการที่เราจี้จุดของเขาอย่างเงี้ยเสร็จกูนี่คือสิ่งที่ผมต้องทำกันบ้านมากหน้ากระดาษแบบ 3-4 หน้ากระดาษผมแบ
โอ้โหแบบว่าสายเสร็จคือแบบเขียวอย่างนี้เลยร้อยเล่มเกมออฟฟิศค่ะสำหรับใครที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศมนุษย์ที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะก็อย่าลืมเปิดมาดูกันได้นะคะว่าเรากลุ่มคนมนุษย์ออฟฟิศกลุ่มนี้นะคะเขาจะฟาดฟันกันขนาดไหนหรือว่ามีดราม่าหรือว่าคอมเมดี้สนุกทุกรสขนาดไหนนะคะอย่าลืมดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะ